สวัสดีครับวันนี้พบกับเกมบลีกันอีกครั้งครับกับผมมิสเตอร์เควันนี้ผมจะมาจัดอันดับตัวละคร5ตัวละครสายแท็กทีมครับที่เก่งที่สุดในเกมนี้ซึ่งเป็นความคิดของผมเลยนะจากการดูว่าตัวไหนเป็นที่นิยมกับตัวไหนเก่งไม่เก่งครับผมจะามาประมวลผลมาก็ได้5ตัวละครครับที่เก่งที่สุดในเกมนี้เลยโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะอันดับที่5 อันดับที่5ครับผมให้อิชโกะลากแท็กทีมนะตัวละครนี้ถือเป็นหนึ่งตัวละครนะที่มีความยอดนิยมค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่เท่ากับอันดับ4 5 6เอ้ย4 3 2 1ครับตัวนี้มีค่าฟังตโจมตีสก,กิลครับอยู่ที่725ครับสก,กิลคิลเลอร์ครับคือโจมตีโยมทูดกับอลันคาแรงขึ้นครับสก,กิลติดตัวครับคือเพิ่มพลังโจมตีสก,กิลครับ20%ถือเป็นตหนึ่งตัวเลยนะที่นิยมมากๆในโหมดสายแท็กทีมแล้วก็ค่อนข้างจะเก่งนะครับซึ่ง สก,กิลที่2ของมันครับเป็นการสร้างพายุหมุนครับเป็นการขังศัตรูครับอยู่ในพายุหมุนถือเป็นสก,กิลหนึ่งเลยนะที่ดีมากไอ้พวกสก,กิลพายุหมุนเนี่ยถือเป็นสก,กิลที่ดีนะครับเป็นการขังศัตรูแถมได้รับดาเมจต่อเนื่องด้วยส่วนสกิลต่างๆครับก็ไม่มีการติดค่าสถานะนะแต่มันก็เป็นที่ยมและสก,กิลก็วงกว้างแล้วก็เนี่ยครับอิจิโกอันดับที่5อันดับที่4 อันดับที่4ครับผมให้โคกะล่างนี้เลยนะโคกะราแรกล่างทักทีครับโคกะล่างนี้ถึงค่าพลังต่างๆอาจจะน้อยนะครับแต่ไปที่นิยมในการเล่นโหมด PVP นะครับช่วงแรกๆของเกมหรือช่วงกลางๆของเกมโคกะก็ได้รับความนิยมอยู่มากๆเลยนะซึ่งช่วงนี้อาจจะมีความลดน้อยลงไปแต่ความเก่งกาจของมันก็ยังอยู่นะบางคนก็ยังเล่นอยู่ในโหมด PVP อยู่ ค่าพลังทั้งสองค่าครับถือว่าใกล้เคียงกันมากนะเล่นได้ทั้งสองสายครับเฉลี่ยสองค่าครับอยู่ที่670ครับเฉลี่ยสองค่านะสกิลคิลเลอร์ครับโจมตีอยู่มาทู่กับหวัหวนหน้าหน่วยแรงขึ้นเป็นตัวหนึ่งเลยที่สกิลคิลเลอร์เนี่ยเหมาะแก่การ PVP 1 0 0เลยครับสกิลติดตัวครับหรือสกิลลิงคืคอลดดาเมจครับที่ได้รับครับ20%เป็นตัวหนึ่งเลยนะที่ถึกโคตรถึกมากๆเลย ส่วนสกิลโจมตีครับสกิลแรกครับมีผลในการติดเผาไหม้สกิลที่ที่สองสามครับคือผลในการติดคำสาปครับมีโอกาสติดคำสาปนะคือทําให้ศัตรูตีแล้วเข้าทีละน,นึงสกิลไม่ตายครับติดเผาไหม้ครับร้อยเปอร์เซนต์ตัวนี้เหมาะกับการ PVP มากมากเลยนะครับและคนก็นยังนิยมกันกันอยู่ด้วยเพราะสกิลต่ตงางๆนามันค่อนข้างดีเหมาะกับการ PVP ครับโคกาครับอันดับที่สี่ อันดับที่สามอันดับที่สามครับผมให้อีคาคูล่างนี้เลยนะอีคาคูล่างนี้ถือเป็นหนึ่งตัวเลยนะที่เป็นสายาทีมที่เก่งมากๆตัวที่เป็นสายตีระยะไกลนะครับพลังโจมตีสกิลอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบสามสกิลคิลเลอร์ครับคือโจมตีอยู่มาทูวก,กับอารันคาแรงขึ้นสกิลต,ตัวครับหรือสกิลลิงคือเมื่อเลือดเต็มครับต้องเลือดเต็มนะจะเพิ่มพลังโจมตีครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ไอ้เจ้านี้มันเก่งตรงไหนเก่งตรงสกิลมาเลยครับสกิลที่2ครับคือสกิลสร้างเกาะครับสร้างเกาะให้กับตัวเอง3สร้างเกาะให้กับเพื่อนรวมทีมทั้งหมดอีกคนละหนึ่งถือเป็นสกิลที่ดีนะในการช่วยเพื่อนบฟเพื่อให้ลอดตายจากพวกท่าไม่ตายต่างๆนานาเพราะเกาะเนี้ยจะกันทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าไม่ตายหรือสกิลต่างๆการทุกอย่างเลยและมันมันเป็นการคอมโบที่ดีครับคอมโบกับสกิลติดตัวของมันเพราะเมื่อเลื่อนมันลด สก,กิลติดตัวก็จะไม่ไม่ทางานแต่เมื่อมันมีเกาะสามครั้งหมายความว่าศัตรูต,รต้องตีทั้งหมด4ครั้งเลยเลยนะครับถึงจะเข้าเนื้อมันถึงสก,กิลมันถึงหยุดทํางานที่ทําให้มันเก่งกาดเพราะสก,กิลบัฟเกาะน,น,นั้นเองครับอันดับที่สองอันดับที่สองครับผมให้ชูเฮล่างนี้เลยนะตัวนี้เป็นตัวละครสายตีธรรมดาที่เก่งที่สุดในบรรดาสายแท็กทีมแล้วนะครับ พลังโจมตีธรรมดาอยู่ที่765สกิลคิลเลอร์ครับโจมตีกับฟันกับฮอนโลแรงขึ้นสกิลติดตัวครับคือเพิ่มดาเมจของการตีธรรมดา20%ตครับตัวนี้ตีธรรมดาระยะไกลนะครับเป็นตัวหนึ่งเลยนะที่ลงด่านบอสกับลงไหน PVP ก็ได้จุดเด่นม,มันอยู่ที่สกิลมันครับสกิลแรกครับม,มีโอกาสติดช็อคครับไฟฟ้าสกิลไม่ตายครับติดไฟฟ้า100%เ แถมสกิลที่2องเขาเป็นการสร้างพายุหมุนทําให้ศัตรูถูกขังสกิลที่3ามเขาเป็นการดึงศัตรูมาเป็นกระจุกเดียวกันซึ่งเป็นผลดีมากๆเลยนะกับการตีธรรมดาเป็นการดึงศัตรูครับมารวมการเป็นกลุ่มแล้วก็ตีธรรมดาอัดไปครับอาก็มีอาเบร์ตี้ติดตัวครับที่การสถานะสโล่ด้วยเป็นตัวละครที่เหมาะกับการสายตีธรรมดามากๆแถมตีธรรมดาได้แรงมากๆเลยนะครับแถมระยะไก,กลด้วยเพราะฉะนั้นเล่นง่ายครับ ไกลพวกตีระยะไกลเนี่ยโอเคครับชูเฮอันดับที่สองอันดับที่หนึ่งอันดับที่หนึ่งครับโทชิโร่คุงเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากโทชิโรค่คุงล่างแท็กทีม ตัวละครนี้เป็นตัวละครหนึ่งเลยนะที่เก่งและแถมสลาและพัดไปโยสุดๆพลังโจมตีสกิลครับอยู่ที่76 5สกิลคิลเลอร์ครับคือโจมตีโยมทูตกับอลันคาแลนคือสกิลติดตัวครับเพิ่มดาเมจของสกิลครับ20%ตตัวนี้ข้อดีของมันคือสกิลครับสกิลโจมตีมันคือทุกสกิลเลยนะรวมการตีธรรมดาครับติดน้ำแข็งครับการตีธรรมดาก็ติดน้ำแข็งนะถือเป็นอะไรที่ดีโคตรเลย ส่วนสก,กิลครับติดน้ำแข็งร้อยเปอนะส่วนสก,กิลอื่นๆรวมการตีธรรมดามีโอกาสติดนะห้าสิบห้าสิบถือว่าเยอะนะเป็นการเป็นตัวหนึ่งเลยนะที่ติดน้ำแข็งได้ง่ายมากๆเพราะการตีธรรมดาก็ติดน้ำแข็งแฮสก,กิลต่างๆครับวงกว้างมากๆเอาไปลงในหมวด PVP ก็ได้เอาไปลงในหมวดบอสก็ได้ครับตัวละครนี่ถือเป็นหนึ่งตัวเลยนะที่เท่มากๆถ้าจะอันดับตัวละครโทชิโร่คุงไอเจ้าเนี่ยอยู่อันดับที่สองเลยครับเป็นโดยที่เก่งสุดๆเลยสำหรับโทชิโร่โทชิโร่คุงสายแท็กทีมล่างนี้ โอเคครับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วครับการจัดตัวละครแท็กทีมของเกมนี้ก็ประมาณนี้เลยซึ่งถ้าใครมีข้อเสนออะไรหรือมีตัวละครอื่นๆที่ผมอาจจะไม่ได้เข้ามาในอันดับก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่ผมคิดว่าอันนี้ผมคิดเนี่ยคือสุดยอดและของ5ตัวละครสายแท็กทีมโอเคครับลิงหลอกเกมอยู่ใต้คลิปนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมนะครับสวัสดีครับ